อ่ะโอเคเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นต่อเนื่องจากของครั้งที่แล้วก่อนนะคะครั้งที่แล้วนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนโมเข้ามาแล้วใช่ไหมคะนโมในวิทยุบอกว่านโมลาป่วยลาป่วยผมไม่เคยป่วยอ๋อเหรออ่ะโอเคอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวหรือว่าใครลานะไม่ใช่นโมมีคนอื่นไหมคะวันนี้มีใครลเปา็ไนหมครับอ๋อเต้นใช่ไหมคะโอเคอ่ะเต้นเนาะไม่ใช่โอนโมมีใครอีกนะคะโฟโต้ค่ะโฟโต้มีเต้นกับโฟโต้นะคะเต้นกับโฟโต้โอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาเช็คชื่อนะคะเฉลยการบ้านครั้งที่แล้วก่อนข้อที่8วันนี้ถ้าทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเราจะไม่มีการบ้านแล้วก็จะไม่มีงานในห้องที่เป็นงานเขียนนะคะแต่จะให้ทุกคนช่วยกันตอบเริ่มจากข้อแรกก่อนค่ะตรงนี้การบ้านเขาให้หาโดเมนการหาโดเมนจากเลนส์นะคะโดเมนและเลนส์จากความสัมพันธ์ตรงนี้วิธีการก็คือเราจะจัดรูปใช่ไหมคะจัดรูปสมการถ้าเป็นโดเมนโดเมนในที่นี้มันก็คือดูตัวค่า x ถูกไหมมันก็คือดูค่า x ที่เป็นไปได้จากทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นมันจะจัดรูปให้เป็น y เท่ากับแล้วก็ค่า x อยู่ฝั่งด้านขวาที่เป็นสมการแต่ทีนี้ข้อนี้มันอยู่ในรูปของ y เท่ากับไปเรียบร้อยแล้ว y เท่ากับเทอมของ x ก็คือก้อนนี้ทั้งก้อนดังนั้นนักเรียนก็ต้องมาดูว่าค่า x ตรงนี้ค่ะมันเป็นอะไรได้บ้างซึ่งตอนนี้ค่า x ของเรานอกจากมันจะอยู่ในรูปของตัวติด square root แล้วตำแหน่งของ square root ตรงนี้มันยังอยู่เป็นตัวส่วนด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังมี2อย่างอย่างแรกคืออะไรคะที่ x จะไม่สามารถเป็นได้อันดับแรกเลยตัวเลขใน root จะต้องเป็นยังไงคะเร็วทั้ง17 18คนที่ส่งงานมาแล้วตัวเลขใน root จะต้องเป็นยังไงเอ่ยมันติดลบไม่ไดต้ิดไหมลบค่ะไม่ติดลบนะคะนอกจากมันไม่ติดลบแล้วแสดงว่าตัวเลขใน root เนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0อ่ะอันนี้เงื่อนไขแรกของการเป็น square root ทีนี้มากกว่าหรือเท่ากับ0ต่อมาถ้ามันเป็นตัวส่วนด้วยล่ะตัวส่วนมันเป็นยังไงคะตัวส่วนจะต้องไม่เป็นยังไงเอ่ยเท่ากับ0ได้ไหมตำแหน่งที่ตมั้นองอยไูม่่เท่ากับ0ค่ะต้องไม่เท่ากับ0ดังนั้นจากเดิมที่เรารู้ว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ0การเท่ากับตรงนี้ไม่สามารถทําได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้น x จะมากกว่า0นะคะ x จะมากกว่า0ทีนี้วิธีการทํา x มันเป็นอะไรได้บ้างล่ะถ้าเราจะเอาไปตอบนะคะหรือถ้าตอบอีกรูปแบบหนึ่งนักเรียนสามารถเขียนได้โดยเป็นโดเมนเท่ากับ x มากกว่า0มากกว่าไปทางไหนนะคะลองมาดูกันอันดับแรกขั้นตอนนะเดี๋ยวจะถามว่าขั้นตอนที่หายไปคืออะไร x ลบกำลังสองลบสี่มากกว่าหรือเท่ากับ0ตัวนี้มานะคะแล้วก็แยกตัวประกอบเป็น x กำลังสองลบสองกำลังสองมากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะตรงนี้ก็อยู่ในรูปของการแยกตัวประกอบผลต่างกำลังสอง x ลบสองกับ x บวกสองนะคะเรียบร้อยแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ0จากตรงเนี้ยสมการนักเรียนต้องทำไงก็ได้ให้มันเท่ากับ0นะคะมันก็คือการจับ x ลบ2เท่ากับ0ตัวหนึ่งแล้วก็ x บวก2เท่ากับ0ค่าหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่า x 2ค่าตอนนี้ก็คือ x เท่ากับ2แล้วก็ x เท่ากับลบ2แต่ทีนี้เวลาตอบเราจะตอบยังไงหลังจากที่เราได้ค่าตรงนี้มาแล้วนะคะเราจะไปเขียนให้อยู่ในรูปของเส้นจำนวนโดยที่เอาค่าน้อยไว้ทางด้านซ้ายนะก็คือลบ2กับ2นะคะนึกถึงช่วงข้อนี้ใส่เป็นช่วงเปิดหรือช่วงปิดจำได้ไหมตรงนี้เป็นบวกลบบวกนะคะแพทเทิร์นของมันบวกลบบวกหมายความว่าถ้าแทนค่า x ในช่วงนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตรงค่าในนี้กลายเป็นบวกนะคะค่าที่เป็นบวกฝั่งนี้ก็กลายเป็นบวกถ้าใส่ตรงกลางไปกลายเป็นค่าเป็นลบจากเงื่อนไขตรงนี้เขาบอกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ0แสดงว่าค่า x ของเราเนี่ยมันต้องเป็นค่าที่มันใส่ไปแล้วมันทําให้ได้กลายเป็นค่าบวกนะคะก็เลยกลายเป็นว่าใส่วงกลมไปตรงนี้แล้วก็ไปในทิศทางฝั่งด้านนี้นะคะได้ไปฝั่งด้านนี้ทําไมครูถึงใส่เป็นวงกลมโปร่งคะเคนทําไมครูถึงใส่เป็นวงกลมโปร่งทําไมครูถึงไม่ใส่เป็นวงกลมทึบไปล่ะเพราะว่า
มันไม่นับตัวลบ2กับ2อ่ะแล้วถ้าครูใส่เป็นคิวบ์ได้มั้ยคะคำตอบข้อนี้จะยังถูกต้องไหมไม่ถูกครับเพราะมันจะนับตัว2อ่ะแล้วคำตอบข้อนี้ต้องนับหรือไม่นับล่ะในเมื่อเงื่อนไขตรงนี้เขาบอกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ถ้าครูแทนเอา2ไปแทนตรงเนี้ยมันจะทำให้มันเป็นเท่าไหร่ต้องใส่สีดำถึงจะถูกสรุปต้องใส่ใส่แบบโป่งๆผิดใส่ต้องใส่ทึบๆเนาะต้องใส่ทึบถึงจะถูกนะคะแต่ทีนี้คำตอบแล้วเนี่ยตรงนี้ถูกต้องละเป็นการแยกของตัวนี้นะคะแต่ทีนี้คำตอบของเราอ้าวแล้วทำไมคำตอบของเรามันกลายเป็นช่วงเปิดล่ะที่นักเรียนตอบมาเพราะว่าเงื่อนไขที่เราเอามาสร้างตัวเส้นจำนวนตรงนี้ค่ะเราดูว่ามันมากกว่าหรือเท่ากับ0ถูกต้องไหมคะแต่ว่ามันอยู่ในรูปของตัวส่วนด้วยอ่ะดังนั้นอยู่ในรูปตัวส่วนนะคะก็คือค่าตัวส่วนเนี่ยต้องไม่เท่ากับ0นะคะตรงนี้เราก็เลยเอาตัวที่มันแทนค่าแล้วทำให้มันกลายเป็น0เนี่ยออกไปก็คือ2กับลบ2นะคะดังนั้นคำตอบมันก็เลยจะเป็นตั้งแต่2ไปจนถึงอินฟินิตี้กับลบอินฟินิตี้มาถึงลบ2นะคะการตอบที่มันเป็นการเอาทั้งหมดนักเรียนการเอาทั้งหมดตรงเนี้ยที่เอาคำตอบในช่วงนี้ด้วยแล้วก็ช่วงนี้ด้วยเนี่ยเราไม่ได้เอาตัวสัญลักษณ์ที่มันเป็นอินเตอร์เซ็กกันนะคะเราจะใช้การยูเนียนกันก็คือเอาตัวนี้ทั้งหมดแล้วก็เอาตรงนี้ทั้งหมดนะคะใช้การยูเนียนนะดังนั้นโดเมนของเราก็เลยกลายเป็นช่วงเปิดตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ไปจนถึงช่วงเปิด2นะคะมันไม่สามารถบอกระยะสิ้นสุดได้เนาะแล้วก็ยูเนียนกับ2ไปจนถึงอินฟินิตี้เสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นความหมายอธิบายที่มาที่ไปนิดนึงเนาะเพราะว่าของเราตอบมาเราตอบเป็นตัวนี้มาเลยบางคนอาจจะยังไม่รู้หรือบางคนอาจจะรู้แล้วแหละแต่ไม่ได้เขียนให้ครูละเอียดนะคะครูก็เลยบอกละเอียดไปทีนี้เหลือแค่เป็นเลนส์ค่ะเลนส์ก็คือการดู y ที่เป็นไปได้ถูกไหมเราก็ทำสลับกันค่ะ y ตรงนี้อ่ะเราย้ายมาเป็นตัวส่วนแน่นอนว่าถ้า y กลายเป็นส่วนแล้วเนี่ย y มันต้องไม่เท่ากับ0ถูกไหมนักเรียนนึกภาพตามนะ y มันต้องไม่เท่ากับ0แต่ในเมื่อเราย้ายก้อนนี้ไปด้านบนละยังไงก้อนเนี้ยความเป็นไปได้มันเป็นไปได้แค่ค่าบวกเท่านั้นนะคะมันเป็นไปได้แค่ค่าบวกเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้เป็นแค่ฝั่งที่มันเป็นบวกก็ตั้งแต่ตัว2นะคะ2ที่แทนไปแล้วมันได้กลายเป็น0เนาะเราก็ไม่เอานะคะเราก็ไม่เอามันก็กลายเป็นตัวตรงไปก็ตั้งแต่ค่าบวกไปเป็นถึงอินฟินิตี้นะคะคำตอบก็เลยได้เป็น0ถึงอินฟินิตี้อ่ะเรียบร้อยนะคะอันนี้คือข้อที่8นะเดี๋ยวจะกลับมาเช็คชื่อก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทำกิจกรรมในคาบวันนี้เฉลยการบ้านไปละมาค่ะห้อง1เจราค่ะอันนี้30พื้นฐานเจราอยู่ไหมคะเจรา1 2 3เคนนายเคนแล้วครับอ่ะโอเคได้มั้ยครับตามค่ะตามตาม1 2 3รีมมาครับโอเคโฟโตลานะคะแมนครับโอเคดีมค่ะมาค่ะโอเคแคทค่ะมาค่ะโอเคปุ๊บปั๊บค่ะครับโอเคนัทค่ะนัทมามิวค่ะไหนมิวเอ่ยมิวไม่อยู่นะแบงค์ค่ะแบงค์ไม่อยู่ขิงค่ะอ่ะแอลค่ะมาค่ะโอเคเมเปิลค่ะมาค่ะโอเคกาแลไม่อยู่นะคะห้องสามวาลิตค่ะมาครับโอเคเซฟค่ะเซฟ1 2 3คิลลี่ค่ะมาครับน่ะโอเคแบงค์ค่ะแบงค์อยู่นะนะโมมาครับโอเคเต็นปลานะคะอักชัยมาครับโอเคเข้าตูค่ะเข้าตู1 2 3บูค่ะมาครับโอเคอ่ะมา
อันนี้จะให้สุ่มตอบคำถามนะคะเพื่อความยุติธรรมครูจะไม่เรียกสุ่มเองเนาะเดี๋ยวจะให้หมดวงล้อเอาแต่ว่าครูจะเป็นคนหมุนเองนะคะแต่ใครตอบแล้วครูจะไม่ตัดออกนะคะจะเอาไว้อย่างนั้นแหละหนึ่งคนอาจจะโดนซ้ำหลายๆรอบก็เป็นได้อ่ะมาจะมีทั้งหมดประมาณ40ข้อด้วยกันนะคะจบคาบนี้ก็สิ้นสุดแค่ไหนก็แค่นั้นจะลืมชักชื่อผมครับใครคะข้าวตูใช่ไหมใช่ครับอ่ะโอเคข้าวตูค่ะอ่ะจากข้อนี้ค่ะให้ดูโจทย์ก่อนที่จะทำการหมุนข้อนี้เขาบอกว่า 2x บวก1กับ13อยู่ในรูปของพ่วงดับค่ะแล้วให้หาค่า x ว่าค่า x เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะเริ่มเลยนะตกที่ใครคนนั้นต้องตอบนะคะข้อนี้อ่ะคนแรกเลยค่ะเคน x เป็นเท่าไหร่หายังไงคะมีช้อยส์ให้มี1ลบ1 4ลบ1หายังไงเอ่ย1ครับ1มาจากไหนคะเอาไปแทนที่ตรง x ครับเอาไปแทนที่ตรง x อ่ะเอาไปแทนที่ตรง x แล้วมันทำให้มันได้เท่ากันนะคะอันนี้ก็คือได้เท่ากันกับ3โอเคขอบคุณมากอันนี้เป็นการเท่ากันของพ่วงดับนะคะณตำแหน่งเดียวกันสมาชิกตัวหน้าก็เท่ากับสมาชิกตัวหน้าตัวหลังก็ต้องเท่ากับตัวหลังนะคะหรือนักเรียนจะทำการเท่ากับแล้วก็ย้ายข้างก็ได้สุดท้ายแล้วมันก็ได้ค่าตัวเดิมนะคะข้อนี้อ่ะต้องอ่ะไปต่อนะคะข้อนี้ไปต่อถามว่าพ่วงดับจงเขียนพ่วงดับแสดงพิกัดจุด h นะคะพิกัดแสดงจุด h มองภาพชัดไหมเอ่ยอ่ะหมุนใหม่ก่อนใครจะได้ตอบแบงค์อยู่ไหมคะแบงค์ไม่อยู่นะแบงค์ไม่อยู่อ่ะแบงค์ออกอ่ะหมุนใหม่นี่ต้องเจอทุกคนเซฟค่ะอ่ะครูก็เจอแต่คนไม่อยู่เนาะอ่ะกำจัดออกไปต่อค่ะเคลลี่ค่ะเคลลี่อยู่เคลลี่คะเขียนออกมาให้อยู่ในรูปของพ่วงดับค่ะจากรูปนี้มันได้ว่าไงเอ่ยมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พิกัดของมันที่จุด h เป็นเท่าไหร่คะจุด h มองภาพชัดไหมมันไล่ไปตั้งแต่ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ลบ6ไปค่ะ h มันอยู่ที่ x เท่าไหร่ลบ5 2ครับค่ะพ่วงดับลบ5 2นะคะได้มาแล้วลบ5 2โอเคอ่ะไปต่อแผนภาพความสัมพันธ์ในข้อใดเป็นฟังก์ชันที่มี1 2 3 4และ5เป็นโดเมนและ1 2 3 4เป็นเลนส์อ่ะแผนภาพดูใหม่นะโดเมนคือ1 2 3 4 5เลนส์คือ1 2 3 41 2 3 4 5ก็4อ่ะไปต่อค่ะใครตอบแล้วเดี๋ยวเอาออกก่อนข้อแรกครูลืมเอาเคนต์ออกไม่เป็นไรโดนอีกก็ตอบใหม่อ่ะแมนค่ะแมนแมนดูคำถามใหม่ความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันที่มี1 2 3 4 5เป็นโดเมนและ1 2 3 4เป็นเลนส์คือรูปไหนคะเนี่ยทุกข้อมันมี1 2 3 4 5หมดเลยที่เป็นโดเมนแล้วก็เลนส์1 2 3 4เหมือนกันหมดเลยต้องเป็นข้อไหนเอ่ยแบบ1เนี่ยค่อยๆดูค่ะโอ้ครับผมมองไม่เห็นครับอ่ะเห็นหรือยังมันอ่ะขยายปุ๊บอ่ะพอจะเห็นหรือยังคะอ่ะโจทย์นี้ใช่ไอ้1 2 3 4 5แล้วก็1 2 3 4 5เลนส์ใช่ไหมครับ1 2 3 4 5โดเมน1 2 3 4เลนส์
ที่เป็นฟังก์ชันทุกข้อมันเหมือนกันแหละหมดแหละโดเมนให้เป็น1 2 3 4 5ที่เขียนไปนะคะเป็นตัวเลข1 2 3 4 5แล้วก็เลนทุกข้อเลย1 2 3 4เขียนไปเหมือนกันหมดเลยจะแตกต่างกันอยู่ที่เส้นลูกศรแล้วก็ถามว่าข้อใดถูกต้องแถว2แถว2อันที่2อันที่2แถว2อันที่2ตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วมันไม่มีสามไม่มีสามแล้วตัวไหนมีอะไรแมนจะให้ซูมตัวไหนอันล่างอ่ะอันล่างสุดเลยครับล่างสุดนะคะล่างสุดตรงนี้ถูกต้องนะคะนักเรียนดูว่าเขาบอกว่ามันเป็นฟังก์ชันใช่ไหมคะฟังก์ชันเรานักเรียนบอกมาว่าสมาชิกตัวหน้ามันต้องไม่ซ้ำกันนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีเส้นที่โยงจากตัวหน้าเนี่ยเพียงแค่เส้นเดียวที่ออกไปนะคะตัวหลังมันจะซ้ำกันก็ได้แต่ว่าต้องให้ครบจากที่เขาบอกมาเมื่อกี้ก็คือ1 2 3 4ฉะนั้นแสดงว่าปลายลูกศรตรงเนี้ยมันต้องอยู่ที่เลข1 2 3 4ครบทุกอันจะซ้ำกันกี่ตัวก็ได้นะคะแล้วแต่เลยข้อที่1ผิดเพราะว่ามันออกจาก3ซ้ำเห็นไหมข้อ1ไม่เป็นฟังก์ชันละอันที่2ออกจาก4ซ้ำมันก็ไม่เป็นฟังก์ชันนะคะอันนี้ไม่มี1เนาะตรงเรนนะคะเรนไม่มี1ตัวตรงนี้ผิดที่โดเมนนะคะไม่มี3นะคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวสุดท้ายนะโอเคไปต่อนะคะอันนี้ตอบไปหรือยังเอ่ยยังใช่ไหมอ่ะไปตอบค่ะข้อนี้ถามหา x บวก y ข้อสอบเรื่องนี้เป็นข้อสอบเรื่องที่ง่ายนะคะไม่ยาก l ค่ะ l มาช่วยครูหา x หา y หน่อย l ดูนะ x ครูต้องแทนเป็นเลขไหนมันถึงจะลบ1แล้วเท่ากับ2 1ค่ะถ้า1ลบ1มันกลายเป็น0เลยนะต้องเอาอะไรที่ลบออก1แล้วเท่ากับ2คะมีอยู่เท่าไหร่ออก1ไปเหลือ2 3ค่ะถูกต้องนะคะตอนนี้ x l ได้3แล้วนะ l จำไว้ x ได้3ละแล้ว y ล่ะคะ3ต้องคูณอะไรที่ได้กลายเป็น6 2ค่ะ2ตอนนี้ y l ได้2แล้วนะแล้วเขาถามหา x บวก y เมื่อกี้ x ของ l เป็นเท่าไหร่คะนี่เป็นเท่าไหร่เป็น33บวก2ก็เลยกลายเป็นคำตอบคือ เท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้ y เราเป็น2 3บวก2 5 5นะคะก็เลยกลายเป็นคำตอบ5นะคะถูกต้องอ่ะไปต่อความสัมพันธ์ในข้อใดเป็นฟังก์ชันนะคะดูช้อยโอ้ข้อนี้ง่ายค่ะแคทค่ะแคทความสัมพันธ์ข้อใดเป็นฟังก์ชันคะแคทอยู่ไหมคะแคทอยู่ค่ะเดี๋ยวค่อยๆดูข้อใดเป็นฟังก์ชันมีช้อยสี่ช้อยให้เลือกค่ะความเป็นฟังก์ชันก็คือจากที่ข้อเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะคะที่เราบอกว่าสมาชิกตัวหน้าจะต้องไม่ซ้ำกันมันจะเป็นฟังก์ชันดังนั้นเราสรุปได้ว่าข้อไหนเอ่ยที่มันเป็นฟังก์ชันข้อไหนดีคะแคทข้อ2อันบนกันค่ะข้อ2อันบนนะคะข้อ2อันบนถูกต้องก็คือสมาชิกตัวหน้าเนี่ยโดเมนมันมี1 0 1 2 3นะคะมันไม่มีตัวไหนที่มันซ้ำกันเลยมันก็เลยกลายเป็นฟังก์ชันนะคะช้อยแรก0 3เนาะช้อยที่3
ช้อยที่3ล่ะช้อยที่3 2ซ้ำนะคะแล้วก็ช้อยที่4ก็1ซ้ำนะคะก็เลยกลายเป็นข้อ2ด้านบนตรงนี้ไปนะคะอ่ะข้อต่อไปจากกราฟพิกัดจุด N อ่ะข้อนี้พิกัดจุด N นัดค่ะนัดพิกัดจุด N มองเห็นชัดไหมอ่ะพิกัดจุด N เป็นเท่าไหร่ถามหาเป็นพิกัดแสดงว่าเราต้องตอบออกมาเป็นคู่อันดับที่มีคู่อันดับ x แล้วก็ y เพราะว่าอันนี้มันเป็นพิกัดในระนาบ x y นัดอยู่ไหมคะนัดอยู่ตอบเท่าไหร่คะเปิดไมค์ไม่ได้พิมพ์มาก็ได้ค่ะอ่ะคู่อันดับ3 6นะคะอันนี้ก็คือพิกัดของข้อนี้นะคะ3 6นะไปต่อนะครูไปข้อใหม่ละข้อใหม่กราฟของลบ1 1อยู่จตุภาคใดนะคะจตุภาคนักเรียนนึกถึงแล้วนะคะเวลาเราแบ่งเป็นแกน x แกน y เนี่ยเราจะเรียกแต่ละอันว่าจตุภาคใช่ไหมหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือ quadrant quadrant ที่1 2 3 4นะคะแล้วถ้าถามว่าตัวตรงเนี้ยลบ1 1มันอยู่ใน quadrant ไหนนะคะเรียงมา1 2 3 4อยู่ใน quadrant ไหนเอ่ยเจด้าค่ะเจด้าอยู่ไหมวันนี้เจด้าอยู่ไหมคะเจด้า1 2 3อ่ะเจด้าไม่อยู่วลิตค่ะลบ1 1ข้อนั้นไหนเอ่ยลบ1 2ครับข้อนั้นที่2นะคะข้อนั้นที่2ถูกต้อง x เป็นลบ y เป็นบวกนะคะมันไล่ไป1 2 3 4ลงมานะคะอ่ะคอนแลนที่2จตุภาคที่2นะคะเขียนคู่อันดับจากกราฟแผนภาพได้ตรงตามข้อใดอ่ะอันนี้ก็ตอบมาให้เป็นคู่อันดับบ้างละจากกราฟที่เขาลากมาให้นะคะว่ามีคู่อันดับใดบ้างเต็นไม่อยู่เหลือไม่กี่คนละค่ะเดี๋ยวนี้ต้องตอบให้ครบทุกคนตอบครบทุกคนแล้วเดี๋ยวจะให้ไปทานข้าวหมิวอยู่ไหมคะหมิวหมิวหนึ่งหมิวสองหมิวสามหมิวไม่อยู่นะอ่ะไปต่อแสงค่ะจากกราฟเขียนเป็นอ้วนอ่ะได้ว่าไงบ้างลักษณะหน้าตามันจะอยู่ประมาณแบบนี้ว่าเราได้คู่อันดับตัวไหนมาบ้างแฟงยังอยู่ไหมคะแต่ขานให้ครูได้ยินหน่อยว่าแฟงยังอยู่แฟงหนึ่งแฟงสองแฟงสามแล้วเราอยู่ไหมเอ่ยแฟงไม่อยู่ใช่ไหมคะอ่ะโอเคแฟงไม่อยู่โอ้วันนี้หายไปหลายคนเลยนะภาพนี้ปามี่อยู่ไหมคะปามี่ลากิจปามี่ลากิจเหลือน้อยนิดน่าจะได้วนใหม่ถึงรอบนั้นเนี่ยมาที่นโมแล้วค่ะถึงนโมแล้วเขียนได้คู่อันดับอะไรบ้างโอ้คู่อันดับอะไรนะคู่อันดับคู่อันดับตัวแรกคุณเริ่มให้คู่อันดับ Z5 แล้วก็ H1 H1 A0 A0 N5 โอเคนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ตรงกับ
ตัวไหนเอ่ยตัวข้อช้อยที่3นะคะช้อยที่3ใช่ครับโอเคไปต่ออันนี้ง่ายขอข้ามนะคะเอาข้อนี้ละกันให้ฟังก์ชันให้เซตไปเป็นเซต A เป็นสมาชิกคือ1กับ99นะคะความสัมพันธ์ใน A ใน A ความสัมพันธ์ใน A ในที่นี้หมายถึง A คูณ A นะคะผลคูณคาร์เทียนจาก A ไป A นะถ้าเป็นความสัมพันธ์ของตัวในเซตตัวเดียวมันหมายถึงจับคู่กันแค่ภายในเซตนั้นๆนะคะเขาถามว่าข้อใดไม่เป็นฟังก์ชันนะดีมค่ะดีมความสัมพันธ์ใดไม่เป็นฟังก์ชันมีความสัมพันธ์ที่เท่ากับความสัมพันธ์ที่ไม่เท่ากับความสัมพันธ์ที่หารลงตัวแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ไม่หารไม่ลงตัวจาก A ไป A ข้อไหนไม่เป็นฟังก์ชันตัวแรกค่ะเท่ากับหมายถึงตัวหน้าเท่ากับตัวหลังผลคูณคาร์เทียนตัวนี้มันเป็นความสัมพันธ์ภายในเซต A ใช่ไหมคะก็คือ A คูณ A มันได้อะไรบ้างเดี๋ยวให้เวลาดีมคิดก่อนไหนดีมขันให้ครูได้ยินหน่อยว่ายังอยู่อยู่ครับโอเคนะคะช้อยมีเท่ากับไม่เท่ากับหารลงตัวหารไม่ลงตัวถามว่าข้อใดไม่เป็นฟังก์ชันมีเท่ากับไม่เท่ากับด้วยนะไปช้อยให้ช้อยดีกว่าได้ไหมเอ่ยเท่ากับได้ออกมากี่ตัวไม่เท่ากับกี่ตัวหารลงตัวครับหารลงตัวหารลงตัวได้เป็นขั้วดับอะไรบ้างคะผมมั่วครับแล้วมันเป็นการมั่วที่คำตอบจะถูกด้วยนะเอาหาเหตุผลมาให้ได้ค่ะหารลงตัวถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มันเท่ากับมันคืออะไรคะตัวหน้าเท่ากับตัวหลังเราจะได้ขั้วดับอะไรบ้างจากเซตตรงนี้1กับ99ตัวที่มันเท่ากับก็คือขั้วดับ1 1 99 99ใช่ไหมคะอันนี้มันไม่ซ้ำกันอยู่แล้วล่ะโดเมนเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นฟังก์ชันขั้วดับที่ไม่เท่ากับล่ะไม่เท่ากับมันมีอะไรบ้างมันมี1 99 99 1ถูกต้องมั้ยคะอ่ะได้มาละครบอันนี้มันก็คือไม่เท่ากับก็คือไม่มีตัวหน้าที่ซ้ำกันก็เป็นฟังก์ชันไปต่อมาที่หารลงตัวหารลงตัวมีอะไรบ้างอะดีมมาสักหนึ่งตัวค่ะหารลงตัวมีอะไรบ้างหารลงตัวมีอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งหนึ่งอ่ะมีหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งถูกต้องมีอะไรอีก99 99 99 99แล้วก็มีอะไรอีกคะที่ยังลงตัวอีก1กับ99เนี่ยสลับกันขึ้นบนลงล่างเอาตัวไหนตั้งเอาตัวไหนหารมาถึงจะลงตัว99หาร199หาร1นะคะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่ามันไม่เป็นฟังก์ชันก็คือมันมี99ซ้ำนะคะเดาก็ยังถูกนะอ่ะต่อไปค่ะโอ้ยังเหลืออีกหลายคนเลยข้อใดกล่าวถูกต้องเมื่อกำหนด AB เป็นเซตใดๆและแทนเซตว่างเครื่องหมายตรงนี้แทนเซตว่างอันนี้ครูให้ช้อยไปละเดี๋ยวข้ามไปเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ทันครูอันนี้ง่ายข้ามไปก่อนนะอันนี้ละกันค่ะกราฟตรงนี้ถามว่าข้อใดที่เป็นฟังก์ชัน
นะคะอ่ะเข้าตู้ค่ะเข้าตู้อยู่ไหมคะเข้าตู้ยังอยู่ไหมเอ่ยเข้าตู้หนึ่งเข้าตู้สองเข้าตู้สามอ่ะเข้าตู้ไม่อยู่อ่ะผิงค่ะผิงคำถามคือรูปไหนเป็นฟังก์ชันรูปสุดท้ายค่ะรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายจริงหรือเปล่าถ้าจากกราฟตรงนี้นะคะถ้าเราจะดูว่ามันเป็นฟังก์ชันไหมเราดูลากตามเส้นดูว่ามันใช้ x ซ้ำกันไหมนะคะรูปสุดท้ายมันใช้ x ซ้ำกันหรือเปล่าถ้ากูลากตัดตามแนวแกน y มันจะเจอจุด x ทั้งหมดกี่จุดมันจะเจอตั้ง2จุดเนี่ยมีรูปไหนอีกไหมคะมีรูปไหนอีกไหมรูปสุดท้ายยังไม่ใช่อะไรเป็นฟังก์ชันรูป2บนค่ะรูป2 2บน2ตัวนี้หรือว่าตัวตรงนี้คะตัวอันแรก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 มีตรงไหนที่ลากมาแล้วเจอ x ซ้ำกันมั้ยนี่เลยมันยังมีท่อนที่เจอ x ซ้ำกันอยู่ได้ละได้ละลองดูดีๆมันต้อง x ห้ามเจอ x ซ้ำกันใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเพราะเวลาเราเขียนเนี่ยโดเมนมันคือ x แล้วก็เลนส์มันคือ y ฉะนั้นแสดงว่าจะเป็นฟังก์ชันได้ x มันต้องไม่ซ้ำกันถ้าจากกราฟถ้าอย่างรูปแรกตรงเนี้ยมันเป็น x ตัวเดียวกันทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ x ทั้งหมดเลยตรงนี้แสดงว่าข้อที่หนึ่งเป็นฟังก์ชันไหมคะจริงยังใช้ x ตัวเดียวกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะลาก y ไปที่เท่าไหร่ไม่ว่า y จะเป็นบวกไม่ว่า y จะเป็นลบค่า x ถ้าสมมติให้ตรงนี้เป็นลบ2มันก็ยังคงเป็นลบ2ทั้งหมดแสดงว่ารูปที่1เป็นฟังก์ชันไม่เอ่ยเป็นค่ะอ่ะ x ซ้ำนะรูปที่1 x ซ้ำนะไม่เป็นค่ะอ่ะไม่เป็นนะคะรูปที่2ตรงนี้ก็เหมือนกันมันมีช่วงที่ลากลงมาแล้วมัน x ซ้ำนะคะมันก็ไม่เป็นรูปที่3ล่ะโอ้อันนี้หลายจุดเลยนะคะลากตั้งฉากลงมาตั้งเป็นเส้นตรงลงมารูปที่3เป็นฟังก์ชันไหมคะเป็นไม่เลยไม่เป็นค่ะไม่เป็นรูปที่4ล่ะคะรูปที่4มันจะมีตัววงกลมใช่ไหมวงกลมตรงนี้ก็คือตัวที่เราไม่ได้เอาค่าณตำแหน่งตรงนั้นไปฉะนั้นตรงนี้มันมีเส้นที่มันซ้อนทับกันอีกไหมคะมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยไม่มีค่ะไม่มีแล้วฉะนั้นแสดงว่าถ้าถามว่ารูปไหนเป็นฟังก์ชันนะคะมันก็คือรูปตัวตรงนี้นะคะมันก็คือไม่มีตัวไหนที่มันซ้ำกันเลยนะคะอ่ะต่อไปข้อความต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่อ่ะอันนี้เป็นเรื่องของโดเมนอ่ะเหลืออีกกี่นาทีเหลืออีก3นาทีไม่ต้องหมุนแล้วดีกว่าเหลือบีมเมเปิลบุเคนตอบไปแล้วเหลือปุ๊บปั๊บใช่ถ้าเวลาไม่ทันคนที่เหลือก็ยกผลประโยชน์ให้จำเลยนะคะอ่ะบีมค่ะบีมกำหนด A B เป็นตัวนี้ถามว่าความสัมพันธ์ข้อใดเป็นฟังก์ชันจาก B ไป A เวลาเราจะดูเราดูที่ไหนคะว่ามันเป็นความสัมพันธ์จากB ไป A สมาชิกตัวหน้าต้องอยู่ในเซตไหนสมาชิกตัวหลังต้องอยู่ในเซตไหนตัวหน้าอยู่ในเซต B ค่ะตัวหน้าอยู่ในเซต B นะคะเพราะฉะนั้นเซต B มีแค่0กับ1เนาะ0กับ1เพราะฉะนั้นเราตัดช้อยได้ก็คือช้อยแรกกับช้อยที่3นะคะสมาชิกตัวหลังก็อยู่ในเซต A นะคะเป็น A B C นะก็จะได้คำตอบมาแล้วนะคะเวลาทำให้ตัดเป็นตัดช้อยเอานะคะต่อไปเหลือเวลาอีก2นาทีได้พอดีละ2คนอ
อ่ะวุฒไม่อยู่วุฒไม่อยู่เป็นใช่ค่ะใช่กราฟของความสัมพันธ์ R ต่อไปนี้ถูกหรือไม่เขาบอกว่า y เนี่ยค่ะจะต้องมากกว่า1แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ3มันเป็นช่วงสีฟ้าตรงเนี้ยมันจริงหรือไม่ที่ y มันมากกว่า1แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ3ถูกครับถูกไหมคะเออถูกครับอ้าวมันเอา1มั้ยหรือว่ามันไม่เอา1ถ้ามากกว่าแสดงว่าไม่เอา1นะไม่เอาครับไม่เอาอ่ะไม่เอาแต่ตรงเนี้ยนับมันเอาด้วยหรือเปล่าเอาครับเอาด้วยฉะนั้นมันถูกผิดครับนะคะอ่ะโอเคอ่ะต่อไปค่ะเหลืออีก1โค้ดอ่ะเมเปิ้ลค่ะเมเปิ้ลเลยละกัน A คูณ B ค่ะ A คูณ B สมาชิกตัวหน้าอยู่ในเซตอะไร A ค่ะสมาชิกตัวหลังอยู่ในเซต B ค่ะ B นะคะโอเคจะไม่ทันแล้วเหลืออีกประมาณ15วินาทีนับถอยหลังนะคะอ่ะที่เหลือก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้ตอบเพื่อนไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะปล่อยให้ไปทานข้าวแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวคาบวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันอีกทีคาบหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับคุณครู